สวัสดีครับผมไปจากช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำมันเฟืองท้ายยี่ห้อโมตุนนั่นเองนะฮะซึ่งน้ำมันเฟืองท้ายยี่ห้อโมตุนเนี่ยตอนนี้มีออกเป็นแพ็กเกจใหม่นะฮะไม่ใช่แพ็กเกจใหม่สิเป็นฉลากใหม่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก่อนที่จะไปรับชมรายละเอียดของฉลากใหม่นะครับว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรนอกจากตัวฉลากบ้างนะครับอย่างวอร์ดดิ้งเนี่ยที่เขียนว่าสกูตเตอร์เกียร์ออยล์พลัสเนี่ยซึ่งของเดิมไม่มีคำว่า plus นะมันมีการปรับปรุงอะไรหรือเปล่าหรือว่าแค่เปลี่ยนฉลากใหม่เฉยๆนะฮะแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันเรามาดูฉลากเดิมกันก่อนนะฮะอันนี้เป็นฉลากเดิมนะครับเขียนว่าสกูตเตอร์เกียร์ 80W90 นะครับหน้าตาที่เราคุ้นเคยกันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นน้ำมันเฟืองท้ายเดิมๆของโมตุนที่เราคุ้นเคยกันมาหลายปีนะครับแต่ว่าตัวใหม่ที่เขาออกมาเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาดูเปรียบเทียบกันนะครับว่ามันต่างกันตรงไหนบ้างนะฮะดูกันแค่ข้างนอกก่อนนะของเดิมจะเขียนว่าสกูตเตอร์เกียร์ 80W90 ส่วนตัวใหม่จะเขียนว่าสกูตเตอร์เกียร์แล้วมีคำว่า plus ด้วยนะฮะจะเป็น 80W90 เหมือนกันดูเผินๆก็ไม่ต่างกันมีคำว่า plus เกิดขึ้นมาด้านหลังเป็นประมาณนี้นะฮะก็ยังอยู่ในภายใต้การผลิตของทางโรงงานที่เวียดนามเช่นเดียวกันนะฮะปริมาตรเท่ากันคือ120 มล.นะฮะและน้ำมันเฟืองท้ายโมตุนมันมีการปรับปรุงอะไรขึ้นมาใหม่บ้างนะฮะเพราะว่าตัวฉลากเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังกันนะครับเริ่มจากตัวเก่าก่อนแล้วกันเนาะฉลากเดิมจะมีเขียนอยู่ด้านล่างนะครับว่าน้ำมันตัวนี้เป็นมิเนอรัลนะครับถ้าใครที่ติดตามพ่อบ้านสเตชันมาโดยตลอดนะฮะก็จะคุ้นๆกับคำว่ามิเนอรัลเช่นเดียวกันนะฮะคำว่ามิเนอรัลเนี่ยหมายถึงน้ำมันแร่นะฮะน้ำมันแร่น้ำมันประมาณกรุ๊ป1กรุ๊ป2อะไรพวกนี้เป็นน้ำมันเกรดล่างๆหน่อยนะครับก็ถูกใช้ในการหล่อลื่นของเฟืองท้ายนะครับการใช้งานน้ำมันเฟืองท้ายแล้วมีการถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยถ้าใครที่เปลี่ยนเองหรือว่าไปดูช่างที่เขาเปลี่ยนเนี่ยน้ำมันเฟืองท้ายที่ผ่านการใช้แล้วเนี่ยสีก็ยังใสเหมือนเดิมนะฮะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนพร้อมกับน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าไม่ต้องรับภาระความร้อนเหมือนห้องเครื่องนะฮะชุดเรือเฟืองท้ายไม่มีความร้อนสูงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันเฟืองท้ายที่เป็นเกรดของน้ำมันแร่เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของเฟืองท้ายเดิมนะฮะที่เป็นสกูตเตอร์เกียร์สีน้ำเงินนะครับเป็นมิเนอรัลนะดูอีกทีนึงนะครับมิเนอรัลน้ำมันแร่นะฮะต่อมาที่ตัวนี้บ้างนะครับสกูตเตอร์เกียร์พลัสนะฮะถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเขียนอยู่ว่าเป็นเทคโนซินเนติกนะครับเทคโนซินเนติกเช่นเดิมนะฮะถ้าใครที่ดูเรากันบ่อยๆเนี่ยคำนี้ถ้าได้ยินปุ๊บรู้ปั๊บนะฮะว่าเป็นการนำน้ำมันที่มีส่วนของการสังเคราะห์เข้ามาผสมนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำมันเฟืองท้ายตัวนี้นะฮะที่เป็นฉลากใหม่แบบนี้น้ำมันข้างในไม่ใช่น้ำมันแร่แล้วนะครับเป็นน้ำมันกึ่งสังเคราะห์นะฮะส่วนเบสออยล์เป็นอะไรนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเพราะว่าทางโมตุนก็ไม่ได้แจ้งมานะฮะเขาแจ้งแค่ว่าเป็นน้ำมันกึ่งสังเคราะห์แล้วนะครับและสิ่งที่แตกต่างอีกจุดนึงนะครับก็คือเกรดของน้ำมันเกียร์นะฮะก็คือ GL นะฮะ API GL5 นะครับอันนี้เป็น GL5 นะแต่ถ้าเป็นอันเก่าเนี่ยนะจะเขียนว่า API GL4 นะครับถามว่า API น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์ในรถมอเตอร์ไซค์จำเป็นไหมที่จะต้องฟิกว่า GL4 GL5 อะไรพวกนี้เคยบอกแล้วนะครับว่าไม่จำเป็นนะฮะแต่ถ้าเป็นรถยนต์ซีเรียสนะครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าอายุการใช้งานน่าจะยาวนานขึ้นนะฮะเพราะว่าเราเคยบอกกันแล้วนะครับว่าน้ำมันกึ่งสังเคราะห์หรือน้ำมันสังเคราะห์ร้อยอะไรพวกนี้รวมถึงน้ำมันแร่ด้วยความแตกต่างหลักๆเลยที่ราคามันสูงเนี่ยเพราะว่าอายุการใช้งานที่มันยาวนานขึ้นนะครับและปัจจุบันนี้น้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยที่ขายกันอยู่นะฮะตัวใหม่จะเป็นแบบนี้หมดนะครับอันนี้อาจจะยังพอหาซื้อได้นะฮะสำหรับบางร้านที่ยังมีสินค้าที่ยังค้างอยู่นะฮะเพราะว่าตอนนี้โมตุนเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วนะครับดูกันอีกทีนึงนะครับเผื่อใครไม่เคยเห็นนะฮะสกูตเตอร์เกียร์พลัสจะเป็นสีเขียวๆนะเทียบอีกทีนึงนะครับของเดิมจะเป็นสีฟ้านะฮะอันนี้ของเก่านะอันนี้ตัวใหม่แล้วนะครับราคาแนะนำของโมตุนนะฮะอยู่ที่หลอดละ60 บาทตัวเก่าก็60 บาทนะราคาแนะนำแต่ว่าเราจะหาซื้อได้กันราคาประมาณ55บ้าง50บ้างบางคนเจอถูกหน่อยก็ประมาณ48 49ก็มีนะฮะราคาจำหน่ายก็ขึ้นอยู่กับตัวแทนจำหน่ายนะฮะว่าเขาจะขายที่ราคาเท่าไหร่นะครับส่วนจะหาซื้อที่ไหนนั้นก็เหมือนเดิมนะฮะที่ description ด้านล่างผมแปะลิงก์ไว้เช่นเดิมนะฮะแล้วขอแจ้งนิดนึงนะฮะมีคนสงสัยนะฮะว่าผมเป็นเจ้าของร้านนั้นหรือเปล่าที่ผมแปะอยู่ร้านเดียวเลยไอ้ร้านที่ผมแปะเนี่ยผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะเพียงแต่ว่าผมจะพยายามหาร้านที่มีราคาจำหน่ายที่ถูกที่สุดที่ผมจะหาได้นะฮะอาจจะมีถูกกว่านี้ก็ได้นะฮะผมอาจจะหาไม่เจอแต่ว่าที่ผมหาได้เนี่ยราคาถูกที่สุดอยู่แล้วนะฮะในช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปเนาะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกในการสั่งช้อปปิ้งออนไลน์ก็หาซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณได้นะครับน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายตัวใหม่ของโมตุนนะฮะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นการให้ข้อมูลนะฮะว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันเฟืองท้ายสกูตเตอร์เกียร์พลัสน้ำมันเฟืองท้ายสูตรใหม่ของทางโมตุนเนี่ยที่ออกมามีความแตกต่างจากตัวเดิมยังไงบ้างนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเทปหน้าจะมีอะไรให้รับชมกันอีกยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ